Game begin. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนแนะนำประเทศเปิดใหม่ของ Fate State Community ประเทศลื่นเสื้อผ้าหลากหลายมีระบบที่แตกต่างและงานฟาร์มที่ไม่น่าเบื่อใครที่ต้องการซื้อรถร้านขายรถเมืองเราสามารถซื้อรถตามสีที่ตัวเองต้องการได้เลยโดยการเลือกสีจากฝั่งขวาและทำการกดซื้อรถที่ออกมาจะเป็นรถตามสีที่เราเลือกเมื่อกี้เลยนะคะหากใครที่ต้องการแต่งรถที่อู่ของเมืองเราจะมีระบบแต่งรถทั้งหมด2แบบแบบแรกจะเป็นการแต่งรถแบบธรรมดาแบบที่2เอาใจสายรักรถสามารถอัปเกรดความสวยและเสียงของรถได้รายละเอียดเพิ่มเติมของอู่จะมีแยกให้นะคะงานฟาร์มประเทศฮอกเฟดจะมีทั้งหมด5งาน Pac-Man Maple Story คุกกี้ลันโปเกมอน Mario ซึ่งในแต่ละงานจะมีจุดฟาร์มทั้งหมด3จุดจุดแรกเพื่อนๆสามารถวิ่งเข้าไปยืนได้เลยชิ้นงานจะดับเข้าตัวอัตโนมัติสามารถนำขายที่อีโคจุดที่2จะเป็นจุดที่ต้องวิ่งเก็บแล้วนำของที่ได้ไปโพสเซตจุดที่3เป็นจุดที่ใช้แฟชั่นในการทำงานของที่ได้จะต้องนำไปโพสเซตแต่ถ้าเข้าไปฝากแบบไม่มีแฟชั่นจะทำให้เลือดเบื้องต้นไม่ค่อยลดและถ้ายืนนานๆอาจจะทำให้สลบได้แบบนี้และแต่ละจุดจะมีจุดเปิดท้ายรถไว้ให้บริการสามารถนำของไปฝากไว้ที่จุดได้เลยและหลังจากฟาร์มเสร็จสามารถเบิกรถได้ที่ป้ายที่มีสัญลักษณ์เหมือนในคลิปถ้าเบิกรถเสร็จแล้วสามารถขับไปทำงานอื่นต่อได้เลยใครที่ต้องการขายของฟาร์มสามารถนำของมาขายได้ที่อีโคนะคะอีโคของเราจะมีจุดขายทั้งหมด3จุดเพื่อนๆสามารถเลือกจุดขายของได้เลยแต่ถ้าใครที่อยากเก็บของสามารถนำของที่ต้องการเก็บมาเก็บที่เลเบลได้เลยนะคะสำหรับใครที่ชอบงานผิดกฎหมายถ้าโดนตำรวจจับเข้าคุกสามารถลดเวลาจำคุกด้วยการทำความสะอาดได้ด้วยนะยังไม่หมดแค่นี้ที่มันยังไม่มีค่าความหิวค่าความเครียดให้รำคาญไม่กินอาหารก็ไม่ส่งผลอันตรายต่อชีวิตแต่ที่เมืองจะมีร้านอาหารให้มากินรับค่า XP ไว้รับของสุดพิเศษในเมืองยังมีระบบอีโมดสุดเท่ระบบแอร์ดรอปที่ไม่เหมือนใครและระบบอื่นๆที่พร้อมซัพพอร์ตเพื่อนๆใครที่สนใจติดตามรายละเอียดที่หน้าเพจเมืองได้เลยนะคะปลอเปิดรับหน่วยงานหมอตำรวจสภาจำนวนมากนะคะมีค่าตอบแทนเงิน OC สนับสนุนด้วยนะ